อนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่าคาดเดาคนดังหรือเราก็ต้องมาทำการทายว่าคนไหนคือคนดังตัวจริงและในแมปนี้คนดังมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดเราเดินมาตรงนี้เนี่ยก็เจอกับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่แคสเกมโรบล็อกอันนี้พี่นิวรู้จักนะคนนี้ชื่อว่าอิดฟันเน่ส่วนคนนี้คุ้นๆแต่ก็ไม่รู้จักชื่อและนายคนนี้ชื่อว่าฟลามิงโก้นั่นเองเราสามารถแปลงร่างเป็นพวกเขาได้แต่ประเด็นคือต้องจ่าย150โลบักอ้าวไอเราก็นึกว่าฟรีเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการคาดเดาคนดังเลยดีกว่าว่าเราจะทายถูกไหมว่าคนไหนคือคนดังตัวจริงอย่างนี้เรามาเจอคนแรกเนี่ยซึ่งคนแรกเนี่ยเขามีนามว่ามิสเตอร์บีทรู้สึกว่าเพื่อเราเดินชนนี้เพื่อเราตุยไปแล้วอ้าวเอองั้นก็แสดงว่าตัวจริงอยู่นี่งั้นเหรอแต่เดี๋ยวก่อนมันต่างกันตรงไหนจะบอกว่าอย่างเนี้ยมิสเตอร์บีทตัวปลอมเนี่ยมีหนวดเฟิร์มใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจริงเนี่ยไม่มีหนวดเฟิร์มอ๋อต่างกันตรงหนวดแค่นั้นเหรอภาพจริงของคนดังคือใครคือคนนี้แหละไปเลยถ้าเกิดเราตอบถูกเราก็จะทะลุเข้ามาด่านต่อไปได้คนดังคนต่อมามีชื่อว่าวิลสมิธจะบอกว่าวิลสมิธเนี่ยเป็นดาราชื่อดังของฮอลลีวูดนะวิลสมิธมีผมไหมก็น่าจะมีนะเพราะว่าดูหนังของเขาเนี่ยส่วนมากเขาก็มีผมแบบนี้นะไปถูกต้องว้าวต่อไปคนนี้คีอานูรีฟคนนี้เนี่ยเป็นพระเอกเรื่องเดอะแมทริกซ์นะก็จะบอกว่าเป็นแบบง่ายเหมือนกันคือจะบอกว่ารูปนี้คือหนวดเฟิร์มมากส่วนรูปนี้หนวดเบาบางแต่ก็ไม่รู้ไงว่าปัจจุบันเนี่ยเขาหนวดเฟิร์มหรือหนวดบางเอาหนวดบางไว้ก่อนละกันไปเอ้ยถูกต้องคนต่อไปโอ้โหคนนี้อีลอนมัสเขาคือเจ้าของ Twitter นั่นเองนะณปัจจุบันนี่คือเขาเป็นเจ้าของ Twitter นะแล้วก็เป็นเจ้าของอะไรอีกนะพี่นิวว่าอีลอนมัสไม่น่ามีหนวดนะนี่มันจะมีหนวดกับไม่มีหนวดไม่มีหนวดนะปัจจุบันไปถูกต้องและคนต่อไปคริสเตียโน่โรนัลโดโอ้โหอันนี้ก็ง่ายอะคริสเตียโน่เราไม่ได้ใส่แว่นนะเขาเป็นนักฟุตบอลชื่อดังเขาจะมาใส่แว่นได้ไงไปรู้สึกว่ามีคนดังทั้งหมด41คนนะตอนนี้เราก็ผ่านมาได้5คนแล้วคนต่อไปคายลี่เจเนอร์คายลี่เจเนอร์หรอจะบอกว่าพี่นิวก็ไม่ค่อยรู้จักเธอเท่าไหร่เดี๋ยวนะหน้ามันต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้จะหน้าผอมๆเลยนะส่วนนี้ก็จะหน้าแบบอ้วนๆนิดนึงแล้วเธอหน้ายังไงเนี่ยอันนี้ละกันเนาะใช่ไหมล่ะไปหน้าโอ้ยถูกด้วยหน้าผอมคนต่อไปเป็นแบบง่ายนั่นคือแบรดพิตปัจจุบันแบทพิทหัวโล้นไหมอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพจำคือแบทพิทมีผมนะไปเลยถูกต้องและคนนี้คริสอีแวนจะบอกว่าเขาคือพระเอกกัปตันอเมริกานั่นเองนะปกติไม่เคยเห็นคริสอีแวนไว้ผมยาวนะผมสั้นแหละเพราะว่าผมทรงนี้หล่อมากไปจ้าถูกต้องคนต่อไปโอ้โหแบบง่ายคนนี้คืออารีนาแกรนเดนั่นเองนะจะบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องที่แบบพี่นิวชื่นชอบมากปกติเธอไม่ใส่แว่นนะงั้นก็แปลว่าอันนี้แหละถูกแล้วใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหเพราะเธอไม่ใส่แว่นไงคนต่อไปวินดีเซลคนนี้แสดงเรื่อง The Fast and the Furious ที่มันรถแข่งกันอะจะบอกว่าเป็นแบบง่ายนะแต่รูปนี้รู้สึกว่าวินดีเซลเราเนี่ยอาจจะแบบน้ำหนักขึ้นนะส่วนรูปนี้ก็จะเป็นแบบน้ำหนักเท่าเดิมปัจจุบันวินดีเซลเราก็น่าจะยังน้ำหนักไม่ขึ้นนะโอเครูปนี้แหละไปเลยถูกต้องส่วนคนนี้พี่นิวชอบมากเลยอะเธอคือเทเลอร์สวิฟต์นั่นเองนักร้องชื่อดังและเพลงของเธอก็เพราะๆทั้งนั้นเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าเทเลอร์เราเนี่ยก็เคยไว้ผมสั้นนะแล้วคือยังไงเทเลอร์เราต้องผมยาวเท่านั้นเหรอรู้สึกว่าตอนนี้เรื่องมันเป็นความยากระดับปานกลางอะนะไม่ใช่ง่ายแล้วผมยาวแหละใช่ไหมล่ะถูกต้องเทเลอร์ต้องผมยาวส่วนคนต่อไปชื่อว่าคอนเนอร์แมคคาร์เรอร์ถ้าเกิดรู้ว่าเขาคือใครก็คอมเมนต์บอกด้วยนะอ้าวแล้วจะรู้มั้ยเนี่ยว่าตัวจริงก็คือคนใดเพราะว่าพี่นิวก็ไม่ค่อยรู้จักอันนี้มีหนวดใช่ไหมแถมยิ้มด้วยอ่ะส่วนนี้หนวดเบาบางแล้วก็หน้าบึ้งอันไหนล่ะคราวนี้จะรู้มั้ยเนี่ยค่อนข้างยากนะอันนี้มั้ยหรือเปล่าเอ้ยถูกด้วยอันนี้เดานะเดาก็ถูกนะคนต่อมาจัสตินบีเบอร์โอ้โหจะบอกว่าคนนี้นี่คือก็ที่ร้องเพลง Baby 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 Oh คือจะบอกว่าจัสตินเราเนี่ยปัจจุบันเขาก็ไว้หนวดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไว้หนวดงานยากแล้วยังไงอ้าวเว้ย รู้สึกว่าเพื่อเราเฉลยแล้วแหละแสดงว่าจัสตินบีเบอร์ปัจจุบันนี่คือมีหนวดนะจ๊ะไปจ้าเรียบร้อยคนต่อไปแองเจลินาโจลี่แองเจลินาโจลี่เดี๋ยวนะมันต่างกันยังไงเนี่ยสองรูปนี้รูปนี้เธอแต่งหน้าจัดมากส่วนรูปนี้ก็จะเป็นการไม่แต่งหน้าเอาเท่าที่เห็นบ่อยๆแล้วกันเนาะคือแองเจลินาโจลี่เราจะแบบไม่ค่อยแต่งหน้าเดานะไปไหม
เฮ้ยถูกด้วยโอเคและคนต่อไปลีโอนาร์โดดาวินชีตอนนี้เขาเป็นลีโอนาร์โดดาวินชีหรอเขาไม่ใช่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอหรอหรือว่าเราจำนามสกุลเขาผิดเท่าที่พี่นิวเห็นเขาปัจจุบันนะเขาจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะไว้ผมทรงนี้มากกว่าส่วนอีกรูปนึงเนี่ยก็จะเป็นผมยาวแล้วก็มีหนวดเฟิร์มมีคิดว่าน่าจะเป็นนี้มากกว่านะใช่ไหมถูกต้องโอเคและคนต่อไปเขามีชื่อว่าหินแต่ความจริงอ่ะเขาชื่อว่าเดอะล็อกนะเท่าที่เคยเห็นเนี่ยเดอะล็อกเราเนี่ยไม่เคยไว้หนวดขนาดนี้นะเออนะไปอันนี้แหละถูกต้องอันนี้ง่ายคนต่อไปคิสเฮมบอทคนนี้เป็นพระเอกเรื่องทอใช่ไหมล่ะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขามีฝาแฝดด้วยไงก็เลยงงว่าใช่คนเดียวกันไหมปกติเขาไม่ไว้หนวดนะคนนี้อันนี้แหละถูกแล้วถูกต้องโอ้โหคนต่อไปเอชิรันเนี่ยก็เป็นนักร้องไงนักร้องชื่อดังเลยปกติเอชิรันไม่ใส่แว่นนะอย่ามาหลอกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอชื่อร่างของเราคือคนนี้ใช่ไหมถูกต้องคนต่อไปเอมม่าวัสันคนนี้ที่แสดงเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แสดงเป็นเฮอร์ไมโอนี่นั่นเองนะคือจะบอกว่าพี่นิวก็ชอบเธอมากๆอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไว้ผมทรงไหน เออเดี๋ยวนะเดาอันนี้ใช่เลยเอ้ยโอเคถูกต้องต่อไปทอมครูซพระเอกชื่อดังปกติทอมครูซไม่ใส่แว่นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราไปไวๆเลยนะและคนต่อมาชื่อว่าแคนยี่เวสแคนยี่เวสนี่ก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะรู้สึกว่าเพื่อเราเนี่ยเดินเข้ารูปนี้กันแสดงว่าถูกแป๊บนึงนะมันต่างกันตรงไหนอะต่างกันตรงที่ขนาดของใบหน้าอันนี้จะเป็นใบหน้าแบบอ้วนๆหน่อยนะส่วนนี้ก็จะเป็นใบหน้าผอมๆอ่ะอันนี้ละกันเพราะว่าเห็นคนเดินเข้าไปไงและคนต่อไปกอร์ดอนเรมซี่คนนี้เป็นเชฟชื่อดังแล้วก็เป็นเชฟที่ดุมากๆอุ๊ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรามาแบบยากนะแบบยากแล้วยากเหรอมันก็ไม่ยากป่ะเพราะว่ากอร์ดอนเรมซี่เราเนี่ยอย่างภาพนี้จะเป็นเหมือนกับว่าหน้าเขาตึงๆหน่อยนะอาจจะแบบตึงโบท็อกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าภาพนี้จะเป็นแบบว่าดูมีอายุหน่อยปัจจุบันกอร์ดอนเรมซี่ก็น่าจะดูมีอายุนะปลายถูกไหมถูกต้องและคนต่อไปโอ้โหคนนี้โดนัลด์ทรัมป์เรานั่นเองนะจะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ยากป่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เราเนี่ยไม่เคยไว้หนวดล้มแหลมแบบนี้นะส่วนภาพนี้เนี่ยไม่มีหนวดอันนี้แหละถูกต้องโอเคและคนต่อไปเลบอนเจมส์จะบอกว่าพี่นิวก็ไม่รู้จักหรอกนะด้วยความที่เราไม่รู้จักนี่แหละเราก็เริ่มยากแล้วว่าเขาคือคนใดพี่นิวว่าน่าจะอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเริ่มยากแล้วจริงอันนี้ยากแถมแบบว่าไม่มีเพื่อนเรามาด้วยงั้นเราต้องเดาเองนั่นแหละอันนี้แหละมั้งนะเฮ้ยถูกด้วยโอ้เดาถูกอ่ะคนต่อไปเดมิโลวาโตโอ้โหคนนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนคือเธอตัวจริงระหว่างผมสีดำกับผมสีบรอนพี่นิวว่าผมสีดำชัวเดาอันนี้เราเดานะและคนต่อไปยูเซนโบโอ้โหคนนี้เขาน่าจะเป็นนักวิ่งหรือเปล่ายูเซนโบแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยอ๋อต่างกันตรงหนวดอ่ะรูปนี้ไว้หนวดส่วนรูปนี้ไม่มีหนวดเอาไม่มีหนวดแล้วกันใช่ไหมถูกต้องรู้สึกว่าเราเดาถูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟคนดังระหว่างผมบรอนกับผมดำแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนเราคนนี้เฉลยแล้วแหละเพราะว่าเธอวิ่งทะลุเข้าไปในรูปนี้นั่นไงเธอเฉลยแล้วงั้นก็ผมสีบรอนละกันโอเคต่อไปฟลอยด์เมเวเซอร์คนนี้ก็เหมือนเคยเห็นหน้านะแต่ก็ไม่ค่อยรู้จักเขาน่าจะเป็นหน้าฝั่งนี้มากกว่าหน้าไม่ยิ้มปะรูปนี้จะเป็นหน้ายิ้มอ่ะใช่ไหมไปคู่เลยงั้นก็แสดงว่าอันนี้แหละแสดงว่าเขาชอบยิ้มโอเคจ้าแล้วต่อไปเป็นนักบอลชื่อดังเขามีนามว่าเมสซี่จะบอกว่าเป็นแบบยากมากนะนึกว่าจะมีแค่ยากแบบเดียวอันนี้แบบยากมากมันก็ไม่ยากป่ะเพราะว่าเมสซี่เราไม่เคยไว้หนวดขนาดนี้นะอ่ะมารูปนี้ดีกว่าใช่ไหมถูกต้องต่อไปคิมคาเดเซียนเธอก็เป็นนางแบบชื่อดังน่าจะเป็นอันนี้แหละผมดำถูกต้องและต่อไปไมเคิลจอร์แดนไมเคิลจอร์แดนรูปนี้ไม่มีหนวดส่วนรูปนี้ก็มีหนวดไม่มีหนวดจ้ะถูกต้องและคนนี้พี่นิวก็ชอบมากๆเลยนั่นคือเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าของเราต่างกันตรงใดรูปนี้เธอแต่งหน้าแบบแต่งหน้าจัดอ่ะผิวเข้มส่วนรูปนี้แต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็ผิวไม่ค่อยเข้มซึ่งเลดี้กาก้าของเรานั้นคิดว่าผิวไม่ค่อยเข้มนะใช่ไหมถูกต้องและต่อไปคิสพัทคนนี้เป็นพระเอกเรื่อง Guardian of the Galaxy นะที่มีตัวกรูดอ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยแต่ว่าเขาชอบไว้หนวดนะจำได้รูปนี้ไม่มีหนวดส่วนรูปนี้มีหนวดเขาชอบไว้หนวดนั่นไงถูกต้องและต่อไปนิกกี้มินาจโอ้โหนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังเดี๋ยวนะอันนี้เป็นความยากแบบเป็นไปไม่ได้ impossible ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้นิกกี้มินาจต่างกันตรงใดแล้วคราวนี้พี่นิวก็รู้มาว่านิกกี้มินาจของเราไม่ชอบยิ้มใช่ไหมใช่เถอะแย่โอเคถูกต้องและต่อไปทอมฮอลแลนด์จะบอกว่าคนนี้คือพระเอกเรื่องสไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์อย่างนั้นเหรออืม
ทอมฮอลแลนด์เราชอบยิ้มใช่ไหมถูกไหมเอ้าจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบจะบ้ามากทุกคนต่างตรงยิ้มกับไม่ยิ้มอ่ะสรุปแล้วทอมฮอลแลนด์ไม่ยิ้มนะแล้วคนต่อไปกันกระดอจะบอกว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกเรื่อง Wonder Woman นะที่เธอเล่นเป็น Wonder Woman เนี่ยพี่นิวว่าอันนี้แหละรูปยิ้มเพราะว่ากันกระดอเราไว้ผมยาวยังไม่เคยเห็นเธอไว้ผมสั้นเลยนะใช่ไหมใช่ดิถูกต้องคนนี้พี่นิวชอบเพลงเธอมากเพลงเธอสนุกมากลองไปหาฟังกันดูไมลี่ไซรัสของเรานั้นไว้ผมทรงใดพี่นิวว่าผมยาวหน่อยใช่ไหมถูกต้องเย่โอ้โหส่งก็เป็นแฟนพันธุ์แท้และคนต่อไปแฮร์รี่สไตล์ที่เคยอยู่วง One Direction ใช่ไหมใช่ดิบอกว่าเขาคนนี้ร้องเพลงเพราะแล้วก็มีสไตล์มากแฮร์รี่สไตล์ไม่ใส่แว่นใช่แฮร์รี่สไตล์เราจะไม่ใส่แว่นแล้วก็ชอบทำหน้าขึมๆถูกต้องเย่เฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วทุกคนถึงเส้นชัยแล้วว้าวโย่มาดูของรางวัลกันมาดูของรางวัลกันว่ามีอะไรบ้างเอ้ยตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนม็อบได้ฟรียังอะฮะเรามาโอ้ก็ยังไม่ฟรีนะทุกคนนะซึ่งจะบอกว่าของรางวัลที่เราได้หรือว่าตรงเส้นชัยเนี่ยมันก็ทั่วๆไปนะมันก็เหมือนทั่วๆไปอะเหมือนแบบที่เราเคยได้ตามแบบต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบว่าสปีดวิ่งเร็วแล้วก็มีแบบเปลี่ยนสีผิวอะไรประมาณนี้ก็ทั่วๆไปนะทุกคนนะของรางวัลก็จะมีประมาณเท่านี้ทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ตกแมปจะบอกว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบศิลปินหรือว่าชื่นชอบคนดังเนี่ยก็ลองเข้ามาเล่นกันได้ในแบบนี้แต่พี่นิวว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีการอัปเดตคนดังเพิ่มเข้ามานะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันแบบนี้สนุกมากๆเลยลองเข้ามาเล่นกันดูนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปเกิดใหม่เนี่ยเราจะได้ของกันเหรอดูซิว่าเราจะได้ของขวัญอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาไหมคือเราไปเกิดใหม่แล้วมีของขวัญพิเศษอะไรให้เราอีกไหมคือเราไปเกิดใหม่มาแล้วอะไม่มีหรออุตส่าห์ไปเกิดใหม่มาทั้งทีไอเราก็นึกว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรเพิ่มเติมอุตส่าห์ไปเกิดใหม่แล้วสรุปแล้วเกิดใหม่ก็เหมือนเดิมไม่ได้อะไรเลย